สุดฟิน JB ฮอตฮอนแตกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในไทยสุดฟิน JB ศิลปินเกาหลีใต้สู่ศิลปินเดี่ยวเต็มตัวกับคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกในไทยแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้กำลังใจแน่นทั้ง3รอบปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่กับ World Tour Concert เดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของ JB ศิลปินชาวเกาหลีใต้ชื่อดังลีดเดอร์คนชิดของก็อต7ที่เพิ่งก้าวข้ามความสามารถของตัวเองไปอีกขั้นสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวกับงาน2022 World Tour JB Tapeเพรสพอสอินแบงคอกซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่14-16ตุลาคม2565ที่ผ่านมาณ Impact Exhibition Hall 5-6 เมืองทองธานีซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะบัตรทั้ง3รอบการแสดงถูกจับจองเต็มทุกที่นั่งหลังจากที่เปิดขายซึ่งงานนี้ก็เหมือนเป็นการตอบย้ำความคิดถึงของแฟนชาวไทยที่มีต่อ JB เพราะห่างหายจากการมีเพื่อนรักบนแผ่นดินไทยมานานเกือบ3ปีซึ่งงานนี้บริษัทออแกไนซ์ชื่อดังอย่าง BEX กรุงเทพ Exhibition บริษัทในเครือ Workpoint Group ร่วมกับ YJPARTNERS YJ Partners และ PROUD 2 Proud to ได้จัดงานภายใต้คอนเซปต์อย่างเทปเพรสพอสที่หนุ่ม JB ได้ไอเดียมาจากการคิดถึงการย้อนกลับไปฟังคลาสสิกเทปซึ่งการเพรสพอสก็เป็นเหมือนการกดปุ่มพอสเพื่อให้หนุ่ม JB ได้มีเวลาพักกลับไปสร้างสรรค์งานดีๆกลับมาฝากแฟนคลับซึ่งที่เลือกใช้คำนี้เพราะมันจะไม่ใช่การสต็อปหรือการหยุดพัฒนาอย่างแน่นอนงานนี้ทีมงานจัดหนักจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงแน่นทั้งเพลงเพราะที่ JB ตั้งใจฝึกซ้อมเตรียมเพอร์ฟอร์แมนซ์เด็ดๆพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ๆมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะการแสดงสดทั้ง3รอบการแสดงได้แก่วันศุกร์ที่วันที่14ตุลาคม2565รอบเวลา19นาฬิกาวันเสาร์ที่วันที่15ตุลาคม2565รอบเวลา18นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่วันที่16ตุลาคม2565รอบเวลา17นาฬิกาก็ได้เปิดเวทีด้วยโชว์จากศิลปินน้องใหม่ JONGSAN คิมจงฮันศิลปินแนว R&B ที่มีเสียงร้องคุณภาพเปิดเวทีด้วยเพลง Sandbag ซึ่งแฟนๆก็ให้การต้อนรับจงฮันอย่างอบอุ่นส่งเสียงกรี๊ดให้น้องอย่างท่วมท้นพร้อมทักทายว่าสวัสดีครับผมจงฮันครับดีใจที่ได้เจอทุกคนขอบคุณโอกาสที่ได้มาโชว์เปิดให้กับพี่ JB ในวันนี้ก่อนจัดเต็มมอบเสียงเพลงเพราะสุดโรแมนติกอีก4เพลงทั้ง Rainy Dayเซลเดย์นายปูมเวทีพิเศษเพลงภาษาไทยอย่างเพลงฮิต Please ของอะตอมชนกันและปิดท้ายโชว์ด้วยน้อนก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ JB เจ้าภาพของงานโดยไม่ให้แฟนๆได้พักกันเลยหนุ่มสุดชิคเลือกเปิดเวทีด้วยความเซ็กซี่และแข็งแรงกับ3บทเพลงจังหวะดีๆที่ทรงพลังกับเพลง Switch It Upไรท์และ MPM เป็นการอุ่นเครื่องให้แฟนคลับได้กรี๊ดกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อนจะแวะทักทายแฟนๆสวัสดีครับผมอิมแจบอมเป็นภาษาไทยด้วยลูกสูตรสีเทาสุดกระแทกใจโดยหนุ่ม JB ได้กล่าวต้อนรับทุกคนว่าวันแรกที่ถึงประเทศไทยเห็นแฟนไทยมารอรับที่สนามบินกันเยอะมากๆรู้สึกตกใจมากที่มีคนรักและรอคอยเยอะขนาดนี้ขอบคุณและขอโทษที่อาจจะไม่ได้ไปทักทายทุกคนที่สนามบินอย่างทั้งถึงและถึงแม้รอบนี้ผมจะมาคนเดียวไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงผมจะตั้งใจทำโชว์วันนี้ออกมาให้ดีที่สุดเลยนะครับโดยได้เกริ่นบอกแฟนๆที่อยู่ข้างหลังทุกที่นั่งว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไปหาทุกคนแน่นอน
ก่อนส่งเข้าเพลงต่อไปอย่าง Into You เพลงช้าๆที่โชว์ความแพรวๆและความเซ็กซี่ของหนุ่ม JB กันอย่างต่อเนื่องและเบรกด้วยเพลงช้าสุดหวาน Dive Into You เพลงประกอบซีรีส์ Crazy Love สุดไพเราะต่อด้วยเพลงจังหวะโยกๆอย่างเขาOn Me และ Sunrise ก่อนจะเบรกความฮอตด้วย VTR เบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลง Go Up ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนให้แฟนๆได้ดูเป็นที่แรกกลางคอนเสิร์ตก่อนที่ JB จะไปเปลี่ยนเป็นลุคเสื้อยืดขาวคลุมด้วยเสื้อยีนสบายๆเริ่มด้วยเพลง BTWและเฟมที่โชว์เสน่ห์เล่นหูเล่นตาเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบถล่มทลายก่อนส่งต่อให้กับสเปเชียลสเตจที่ตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนชาวไทยโดยเฉพาะซึ่งได้เลือกบทเพลงฮิตอย่างซูลูปาก้าตาปาเฮของ THEONOONWIELLWAYSBEWITHME กับความหมายสุดโรแมนติกที่ตั้งใจเลือกมาบอกทุกคนว่าฉันขอแค่เธอได้โปรดฟังไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะหายไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหมขอให้เธอรับรู้เอาไว้ว่าฉันไม่เคยที่จะสนใจผู้ใดหมดทั้งใจแค่เธอไม่เคยเปลี่ยนเรียกเสียงกรี๊ดฮอนแทบแตกตามด้วยอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์แบบไม่ให้แฟนคลับได้พักเพราะ JB ได้ขึ้นรถเลื่อนไปทักทายแฟนทั่วทั้งฮอนอย่างใกล้ชิดพร้อมร้องเพลงฮัตและฟาเดอเวซีนี้ชนะใจแฟนคลับไปเต็มๆเพราะแม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็คุ้มค่าทุกที่นั่งแน่นอนก่อนกลับขึ้นเวทีด้วยเสตเต็ดเพลงเรนี่โดยมาพร้อมขาตั้งมายืนร้องนิ่งๆแต่เอาใจแฟนคลับแบบอยู่หมัดเพราะไม่ว่าเพื่อนรักจะเคลื่อนไหวร่างกายในท่อนไหนแฟนไทยตายเรียบฮอกกี้สาวไทยชุบตัวเกาหลีใต้มั่นใจ4เกมกัมพูชามีลุ้นซิวเหรียญทองพลตำรวจโทชนาภัทรเชยสมบัติผู้จัดการทีมเปิดเผยว่าจากการที่นายชัยภักดิ์สิริวัฒนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้รับการประสานจากทางสมาคมฮอกกี้จากเกาหลีใต้ให้ส่งนักกีฬาทีมชาติหญิงฮอกกี้ไทยไปร่วมทำการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองจินชอนระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้โดยนักกีฬาได้เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยโดยฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมกับทีมชาติเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ที่จินชอนเนชั่นแนลเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้พลตำรวจโทชนาภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการได้ร่วมลงทำการฝึกซ้อมและแข่งขันนักกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติเกาหลีใต้ถือว่าเราโชคดีได้เห็นทีมระดับชั้นนำของเอเชียเล่นอย่างไรและดูเกมการเล่นของไทยเราด้วยว่าต้องแก้ไขจุดไหนถึงแม้ว่าราจะแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เด็กเราจะได้ความแข็งแกร่งมากขึ้นเวลาปะทะกับทีมเก่งๆจากการลงเกมเราต้องปรับจูนทีมของเราในส่วนผู้เล่นชุดเก่ากับชุดใหม่ยังประสานไม่ลงตัวต้องใช้เวลากันพอสมควรแต่เชื่อว่าเราจะสร้างผลงานใน4เกมปีหน้ามีลุ้นเหรียญทองได้ที่ประเทศกัมพูชาสำหรับนักกีฬา21คนที่เดินทางไปเก็บตัวประกอบด้วย1กุินทิดาวิสุทธ์ประภา2พานุมาตรคุณาคม3เจนจิรากิจพักดี4สุวพัฒน์ก้อนทอง5ออนอุมาดวงสุดา6กุญจิราอินปา7สุดารัตน์หนูแก้ว8จันทรการพันชนัง9ปลายป้าคำแหง10สสิธรอ้นเปรม11สุพรรษาสมานโซ12อาทิตยาสำเภาทอง13สงกรานต์พาดวัด14อนงนาถพิเรตรำ15กรกนกแสนพวง16ศิริยายิ้มกระจ่าง GK 17ทันชนกเพชรประดับ18วาสนาแซ่ตัน GK 19เกษรินทร์คำพล20สวิตากาแก้ว21อภิรตาสมใจชนะโดยมีพลตำรวจโท
ชนาภัทรเชยสมบัติผู้จัดการทีมนายพิรัชโชติธรรมรัตน์ผู้ฝึกสอนแบยองวุกผู้ฝึกสอนและคิมยองชุนผู้ฝึกสอนThank you.